เมื่อวานนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีการปรับครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าหัวหน้าพักยังเป็นคุณอนุทินชาญวิรกูลน,นะคะครับแต่ว่าในขณะท,ที่ไส้ในนี่เขาเปลี่ยนหมดเลยใช่คุณ,คณอนุทินเนี่ยเขาให้สโลแกนไว้นะว่าว่าเอ่อเจนใหม่บ้านใหญ่หมายถึงเจนใหม่ก็คือเจเนเรชั่นใหม่แต่ยังเกี่ยวโยงกับคนบ้านใหญ่ถูกต้องเพราะนั่นก็คือทายาททางการเมืองบันปฏิเสธไม่ได้ไงคํานี้เพราะถ้าไปดูบรรดาตําแหน่งรองหัวหน้าพัก เลขาธิการพักรองเลขาธิการพักรวมถึงคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยชื่อเนี่ยอาจจะไม่คุน้นค่ะสําหรับคอ,อการเมืองแต่พอดูนามสกุลแต่ละท่านที่มาทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารพัชุดใหม่ของพักภูมิใจไทยเนี่ยทายาทคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยนามสกุลน,นี้คุ้นมาก,กทายาททางการเมือง